ที่นอนยางพาราแบรนด์ไทยที่ดังไกลถึงไต้หวันดีมากค่ะเธอบอกเลยว่าวันนี้เล่นใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวยังโดนจากชั้นบนแล้วเพื่อดูว่าผู้ปกจะแตกไหมสวัสดีค่ะทุกคนพบกับจุนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไต้หวันเมืองไทจงนะคะคือเราอยู่หน้าร้านของลูนิโอสาขาไทจงนั่นเองอย่างที่จุนเคยรีวิวไปนะคะลูนิโอเป็นที่นอนยางพาราแบรนด์ไทยที่ดังไกลถึงไต้หวันเขามีถึง4สาขาด้วยกันแล้วนะคะไทเปซินจูเกาสงไทจงนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะไหนๆก็มากันที่แฟลชชิปสโตร์ที่ไทจงแล้วนะคะจุงก็จะพาเข้าไปดูที่นอนแล้วก็พาดูในร้านนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะพามาทดสอบที่นอนยางพาราของลูนิโอกันว่าดีจริงไหมนี่นะคะพอเดินเข้ามาก็พบกับเซลนี่ฮะก็มีเซลนะคะคอยแนะนำคอยต้อนรับอยู่นะคะที่ไต้หวันเนาะแล้วก็เข้ามาปุ๊บจะเป็นเตียงนะคะอันนี้เป็นขนาดแบบเล็กสุดเป็นที่นอนยางพาราซึ่งที่บ้านจุงก็ใช้อันนี้อยู่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันปังมากเนี่ยพอนอนลงไปอ่ะมันไม่มีความร้อนเว้ยแกมันเป็นแบบเย็นอ่ะแล้วแบบอ๋อฉันขอนอนก่อนนะสาวบายคือแบบมันดีมากเดี๋ยวค่อยมาเมารายละเอียดให้ฟังว่ามันดียังไงนะคะที่นอนของลูนิโอเนี่ยซึ่งตอนส่งเนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะซึ่งดีมากสามารถพกพาขนส่งได้สะดวกแต่เวลาเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆฟูออกกลางออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นชั้น1แล้วเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันค่ะนี่ค่ะแล้วอันนี้เป็นชั้นบนนะคะดูดิเขามีให้ลองหลายขนาดด้วยกันนะคะดูแบบนุ่มมากอ่ะแบบดูดินุ่มแล้วมันแบบรองรับสรีระได้แบบดีมากอ่ะเธอมาค่ะทุกคนเราจะมาทำการทดลองนะคะโดยมีการทดลอง2การทดลองด้วยกันการทดลองแรกเราจะมาดูกันว่าที่นอนของลูนิโอเนี่ยสามารถรองรับสรีระร่างกายของคนเราได้ดีมากแค่ไหนโดยการที่เราจะเอาลูกโป่งนะคะซึ่งเปรียบเสมือนสรีระร่างกายของเราที่บอบบางแล้วโยนลงมาจากชั้นบนลงมาที่นอนตกใจจริงๆนางไม่แตกแต่อันนี้มันแค่ซอฟๆไงแต่วันนี้เราจะมาเล่นใหญ่นะโดยการโลนจากชั้นบนแล้วเพื่อดูว่าลูกโป่งจะแตกไหมถ้าไม่แตกคือนางสามารถรองรับสรีระได้ดีแต่ถ้าแตกลูนิโอไม่ได้นะแล้วเพจของจูนไม่โกหกนะถ้าแตกไม่ลูนิโอโป๊ะเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะตื่นเต้นคราวนี้แล้วกับแพทย์ยืนที่ละเจอไหมนะวันนี้ชั้นบนนะแม่ไปเลิกค่ะถ้าลูนิโอรองรับได้ไม่ดีลูกโป่งก็จะแตกแบบนี้ลูนิโอจะรองรับได้ไหมจ๊ะแตกลูกโป่งเนอะมาเริ่มของเราสามารถรองรับลูกโป่งที่เหมือนสรีระของเราได้ดีเยี่ยมเดี๋ยวเราเข้าไปอธิบายด้านในกันว่าทำไมเขาถึงรองรับสรีระแล้วก็ทำไมลูกโป่งถึงไม่แตกค่ะนี่นะคะทุกคนเราจะมาบอกถึงว่าสาเหตุที่ลูกโป่งตกลงมาที่ที่นอนลูนิโอเจน3เนี่ยและทำไมไม่แตกเพราะว่าลูนิโอเจน3เนี่ยเป็นยางพาราธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นมากและมีคุณภาพสูงและมีเมมโมรี่โฟมที่เป็นเทคโนโลยีจาก NASA นะคะทำให้มีการลดแรงกระแทกได้สูงมากเดี๋ยวแกะให้ดูเลยตัวเมมโมรี่โฟมตรงนี้นะคะที่มีลักษณะเป็นคลื่นพิเศษ
กว่า memory foam ตัวอื่นๆเพราะว่าจะได้รองรับสรีระได้มากขึ้นและสามารถระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนักกายภาพบำบัดจาก Luneo Lab เขาได้คิดเอาวัสดุ2ชิ้นนี้เนี่ยมาใช้รวมกันเพื่อรองรับสรีระของร่างกายคนเราเวลานอนได้ดีที่สุดค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ลูกโป่งเนี่ยไม่แตกนั่นเองปังไหมแม่ Luneo ของจริงไม่โป๊ะเด้อไม่แตกนะจ๊ะต่อไปนะคะการทดลองที่2นะคะเป็นการทดลองที่จะเอาแก้วมาวางแล้วจุนจะทำการกระโดดเพื่อดูว่าเขาจะลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีแค่ไหนเพราะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกับคนใกล้ๆกับแฟนเราแบบเวลาเขาพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลับไม่สนิทลูนิโอจะไม่เป็นปัญหาค่ะจะแก้ปัญหานี้ให้คุณนะคะโดยการทดลองนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาลองกระโดดกันด้วยแก้วกาแฟไปเลยจ้า5-6ก็คือลูนิโอเป็นสีน้ำตาลนะมาเริ่มเฮ้ยดูดินางไม่มีความสะทกสะท้านจะเทือนอะไรทั้งสิ้นของจริงอ่ะแม่เลิศนี่ก็คืออีกจุดเด่นนึงหลักๆของลูนิโอค่ะนอกจากนี้ยังนุ่มเย็นแล้วก็สบายด้วยเวลาจับไปที่ผ้าปูนะคะผ้าปูเขาจะเป็นแบบเยื่อไผ่ถักด้วยเทคโนโลยีแบบคูลิ่งช่วยให้เย็นระดับเส้นใยคือนอนลงไปก็มีความเย็นค่ะแล้วก็บอกเลยว่านุ่มนวลนิ่มมากจะบอกว่าทุกคนค่ะคุณสมบัติพวกนี้แล้วก็วัสดุอุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ในเตียงอะระดับหลักแสนนะแม่แต่ลูนิโอเซน3ราคาแค่หลักหมื่นปบมือเฮ้ยคือหลักหมื่นแต่ได้คุณภาพหลักแสนแบบนี้ไม่ซื้อได้ไงอ่ะบอกแล้วว่าของจริงซึ่งที่บ้านจูนก็ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ไต้หวันก็ใช้ลูนิโอจ้ามาแวะบอกนะคะสำหรับลูนิโอตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษผ่อน 0% ได้ถึง10เดือนค่ะทุกคนเดือนละแค่ 1,390 บาทเท่านั้นและข้อพิเศษของลูนิโอไม่มีไหนทำได้รับประกัน12ปีส่งฟรีถึงหน้าบ้านสั่งเลยจิ้มเลยค่ะรออะไรใครที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะไปดูไปลองนอนจริงๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ทางเพจ Facebook ของ Luneo นะคะจุนใส่ไว้ให้รายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะคะหรือใครอยากที่จะลองนอนจริงๆแบบจูนแบบนี้ที่ใครที่อยู่ที่ไทยเนาะก็สามารถไปที่ Mercury BTS ชิดลมค่ะหรือโชว์รูม Luneo ทั่วประเทศไทยไปถามทางเพจได้เลยว่ามีจังหวัดไหนบ้างสาขาไหนบ้างหรือใครที่อยู่ไต้หวันแบบจูนนะคะก็เขามีถึง4สาขาด้วยกันแล้วนะคะ4เมืองก็ทั้งไทเปไทจงเก้าสงนะคะแล้วก็ซินจูนั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณลูนิโอนะคะที่มาเปิดแฟลกชิพสโตร์นะคะที่ไทจงให้ทุกคนนะคะได้มาดูว่าสโตร์ของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ได้มาทดลองว่าเตียงของลูนิโอเจน3เนี่ยปังจริงอะไรจริงจ้ะแม่โอเคเดี๋ยววันนี้จุ๊บไปแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครชอบก็ไปสั่งซื้อได้แล้วจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ